ท่านผู้ชมฟังเอฟซีท่านครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอาการของแอคคัมเทอร์โบ 1.9 เสียนะครับก็เอามันจะอืดนะครับอาการมันนะมันจะอืดมันจะวิ่งไม่ออกเลยเพราะว่าแอคคัมตรงนี้มันจะไปเนี่ยครับตัวเนี้ยนะครับเป็นกันเยอะนะครับเพราะว่ามันทำงานไม่ได้มันดูดคีบไม่ได้หรือกระป๋องนี่ไม่ได้ตอนนี้โครงมันก็ใหญ่ตลอดนะดูมือผมเนี่ยมันโครงไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันเสียนะมันจะใหญ่ตลอดตอนนี้กินน้ำมันวิ่งไม่ออกขึ้นเขาไม่ได้เลยอืดมากนะครับถามว่าใส่กระป๋องไว้กระป๋องไว้เกรดจะไปใส่นะเทอร์โบเสียกันเยอะแล้วนะถ้าจะทำจริงๆเนี่ยถ้าจะทำจริงก็เปลี่ยนเทอร์โบไปเลยนะไม่ต้องไปใส่หรอกไร้สาระนะเพราะว่าผมก็ลากมาหลายคันแล้วแหละใส่กระป๋องเวกิทเพราะว่าคุมบูทมันถามว่าเทอร์โบหรือกล้าทนไหมทนนะถ้าคุณไม่ไปใส่กระป๋องเวกิทอ่ะทนจริงนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบไฟฟ้าเนี่ยที่ผมบอกถ้าเสียเทอร์โบก็มาถึงขั้นเสียเพราะว่าโครงมันใหญ่ตลอดนะคีบมันใหญ่ตลอดคีบปิดเปิดตรงเนี้ยมันจะทำงานเงี้ยเวลาเราเร่งเนี่ยคีบมันจะเล็กเวลารอบปลายปุ๊บมันจะขยายไอเสียเทอร์โบก็เลิกทำงานครับเทอร์โบเนี่ยจะทำงานแต่รอบต้นปุ๊บมันก็จะเล็กเพราะว่ารีดไอเสียให้อัดเข้าไปในอากาศอินเตอร์อินไอดีประมาณนี้ถ้าท่านใดไปใส่กระป๋องแพ็กเกจแล้วเนี่ยโหมันก็จะเล็กตลอดรอบปลายมันก็ไม่วิ่งนะสู้เปย์ผันไม่ได้นะโหมันจะใหญ่รอบปลายวิ่งสังเกตดูคงรถเทอร์โบเล็กๆเนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยมันจะดังแซกครับเทอร์โบมันจะรอบปลายมันก็จะร้อนด้วยแช่ยาวไม่ได้แต่เทอร์โบไปผันเนี่ยมันจะแช่ยาวได้ดีกว่าครับก็ท่านใดที่ว่าเสียนะท่านใดที่ว่าไอ้เทอร์โบมีอาการที่ผมบอกเนี่ยก็ซื้อไม่เท่าไหร่ครับแท้ถอดนะของใหม่อย่าไปซื้อของใหม่ก็อยู่ที่ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเทียมไงมันก็ไม่ทนอันนี้ของแท้ถอดก็อยู่ที่ 2,000 แต่ถ้าของใหม่ศูนย์เลยนะมันก็อยู่ที่ 5-6,000 อัพเลยนะเผื่อ 7,000 นะครับโทรไปถามได้นะครับแต่นี้ก็มีรับประกันเช็คให้ทุกตัวนะครับท่านใดที่สั่งมาไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวผมหลอกนะโอนตังค์แล้วปุ๊บเนี่ยคือไม่ต้องกลัวหลอกไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมทํา YouTube อยู่ไม่มีการหลอกครับนะก็ตัวนี้ 2,000ถ้ามันเสียมันก็ยังมีอาการที่ผมบอกแหละนะก็ไม่ต้องไปใส่หรอกครับกระป๋องก็เกิดก็ไม่เกิดอ่ะนะมันวิ่งไปนี่มันตันอยู่แล้วเพราะว่าโขมมันเล็กแต่ถ้าเทอร์โบแปรผันเนี่ยมันจะดีกว่าโขมมันใหญ่นะครับปลายมันจะดีกว่าแน่นอน 100% อยู่แล้วนะครับทำงานได้2ระบบอ่ะก็แปลกนะผมก็แปลกนะว่าทำไมไปแปลงกันก็งงกันนะมันไม่แรงพอล่ะเทอร์โบแปรผันเนี่ยทำงานได้ทั้งรอบต้นรอบปลายนะ2 อย่างแต่ถ้าเทอร์โบดิบเนี่ยมันจะทำงานได้แค่รอบต้นรอบปลายทำงานไม่ได้นะครับตอนนี้เขาสะสมความร้อนนะแต่ถ้าว่ามันเสียไม่ต้องกลัวเทอร์โบเสียนะครับแต่ว่ามันก็จะพังไม่พังไม่ถึงพังแต่ว่ามันก็จะอืดวิ่งไม่ออกแค่นั้นเองนะครับถ้าเสียมันก็เหยียบไม่ออกอะนะตัวแวคคัมนี้ก็เป็นตัวดูดมันจะมีลมดูดนะลมดูดข้างในนี่ลมดูดคีบให้เล็กให้ใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีกระป๋องให้ดูดนะครับนะครับต่อมาเนี่ยนะถ้ามันเสียมันก็วิ่งไม่ออกแค่นั้นเองนะรอบต้นก็ออกไม่ได้หรืออืดนะครับถ้ามันเสียเพราะว่าเสียก็มันอยู่หน้าเครื่องมันร้อนนะครับรอถ้าคันใดมีงบก็ย้ายไปที่อื่นนะครับแค่นั้นก็จบละนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้ท่านใดสนใจก็0934849975 0934849975ราคาก็ 2,000 บาทนะครับก็รับประกันทุกตัวเพราะว่าเช็คทุกตัวเลยแท้ถอดนะแท้ล้าน%ครับก็ประมาณนี้ก็เริ่มกดแชร์กดไลค์เพื่อเราชูขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นพึ่งโฆษณาไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ